การแข่งขันกีฬามวยลาวในงานกีฬาแห่งชาติครั้งที่11วันที่19ธันวาคมมีการชิงชัย6เหรียญคำประเภทฟอนมวยลายลาวเดี่ยวชายเดี่ยวหญิงคู่ชายคู่หญิงและทีมชายทีมหญิง3คนผลการแข่งขันประเภทเดี่ยวหญิงเหรียญคำแม่นนางอินทิราบุตรสิงห์คำจากแขวงเวียงจันทน์เหรียญเงินนางขิจนาพรวิไลจากแขวงขมวนเหรียญทองหัวแม่นนักกีฬาจากแขวงหลวงพะบางและแขวงสิงห์ควงประเภทผู้หญิงเหรียญคำแม่นนักกีฬาจากแขวงไซสบูรณ์ประกอบมีนางโซ่สมภูวงวิไลทองและนางสุนารีอินทิสารเหรียญเงินเจ้าภาพแขวงสิงห์ควงและเหรียญทองหัวแขวงหลวงพะบางและแขวงขมวนทีมหญิงเหรียญคำแม่นเจ้าภาพแขวงสิงห์ควงเหรียญเงินแขวงขมวนเหรียญทองหัวแขวงสยามบุรีและแขวงหลวงพะบางประเภทเดี่ยวชายเหรียญคำแม่นนักกีฬาจากแขวงเวียงจันทน์เท่าจือเน่งครัวเปาซงเหรียญเงินเท่าฤทธิไกรวีระจิตจากแขวงหลวงพะบางและเหรียญทองหัวแม่นนักกีฬาจากแขวงสิงห์ควงและแขวงขมวนประเภทคู่ชายเหรียญคำแขวงหลวงพะบางประกอบมีเท่าฤทธิไกรวีระจิตและเท่าไสยศรวีระจิตเหรียญเงินแขวงสิงห์ควงเหรียญทองหัวแขวงขมวนและแขวงสยามบุรีส่วนประเภททีมชายเหรียญคำแม่นแขวงขมวนเหรียญเงินแขวงไสยสมบูรณ์และเหรียญทองหวมสยามบุรีและเจ้าภาพสิงห์ควงน้องได้เข้าหวมซ้ํารายการคือประเภทที่1ประเภทเดียวน้องได้เลี่ยนเงินและประเภทคู่ได้เลี่ยนคําประเภทคู่นี้พวกเฮาได้ซ้อมด้นแล้วเพราะว่าเริ่มเข้าสุ่นตั้งแต่เดือนเก้าแล้วก็พอใจผลงานนี้ตอนนี้ก็รู้สึกดีใจหลายที่ว่าได้ญาติเลี่ยนคํามาให้แข่งล่วงพะบางเฮาเนาะน้องแข่งประเภทมี2ประเภทน้องแข่งประเภทคู่แล้วก็ประเภททีมแม่นประเภทคู่แม่นได้เลี่ยนคําเนาะส่วนประเภททีมมันบ่ได้น้องก็ขอขอบใจอาจารย์ครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ว่าได้อันสิทธิ์สอนเฮามาแล้วก็ได้อันส่งเสริมเฮามาจนฮอดจนได้มาแข่งขันที่สิงห์ควงเนาะกีฬามวยลาวจะสืบต่อแข่งขันมื้อสุดท้ายวันที่20ธันวาคมนี้เป็นรอบชิงชนะเลิศประเภทต่อสู้ชายและหญิงรวม12คู่เริ่มตั้งแต่เวลา 13:30 เป็นต้นไปที่เดินในโฮมสวนมอญบ้านงวยเซิงแขวงสระวันเข้าสิงสี่เหลี่ยมคำและนครหลวงจันทร์เข้าสิงสามเหลี่ยมคำเบิ่งข่าวจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพจข่าวกีฬาลาวเนชั่นแนลทีวีและ YouTube ทางช่องลาวเนชั่นแนลทีวีสปอร์ตนิวส์เด้อขอขอบใจ